ใครๆก็อยากสำเร็จมาดูต้นแบบแห่งความสำเร็จแบบนี้แบบนี้ไงใช่แล้วว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาที่สำนักงานอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาเรามารับฟังเรื่องดีๆของชีวิตอาจารย์ไพโรจน์ที่ถือว่าเปรี้ยงปังดังโดนตลอดชีวิตของอาจารย์ณวันนี้ก็ยังดังยังเปรี้ยงยังปังอยู่นะอาจารย์เนาะครับสูตรสำเร็จอาจารย์อธิบายดีครับชีวิตอาจารย์ก็ไม่ธรรมดาครับอาจารย์มีสูตรสำเร็จอย่างไรครับอาจารย์ครับสูตรสำเร็จในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับต้องบอกงี้ก่อนว่าใช้ชีวิตแบบบนพื้นฐานของธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นบวกมนุษย์ชอบสิ่งที่เป็นบวกเช่นเจอกันปุ๊บก็ยิ้มใส่กันยิ้มยิ้มยิ้มนี่เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพเป็นสื่อแห่งมิตรภาพยอมรับกันทั่วโลกถ้ายิ้มนี่ถือว่าเป็นมิตรกันแล้วยิ้มเนี่ยสัตว์ประเสริฐเท่านั้นนะที่ยิ้มได้สัตว์เดรัจฉานนี่ยิ้มไม่ได้นะเคยเห็นควายยิ้มไหมเคยเห็นวัวยิ้มไหมว้าวไม่มีความรู้สึกแต่มนุษย์เนี่ยยิ้มเนี่ยมีความรู้สึกเวลาเรายิ้มให้กันเนี่ยมันมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกเป็นมิตรซึ่งกันและกันโอ้ดิจันถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ผมนึกขึ้นได้เลยครับมันมีเพลงลูกทุ่งฉันรักคนยิ้มแป้นอยากเป็นแฟนคุณแท้จริงนี่เขาเรียกว่าเจอกันปุ๊บต้องยิ้มให้กันก่อนเราส่งยิ้มไปไม่ได้อันนี้เขาแต่งงานแล้วไม่ได้อันนี้เขาแต่งงานแล้วไม่เป็นไรยิ้มได้แต่งก็ยิ้มได้เขาเรียกว่ายอแรกคือยิ้มยอยิ้มยอที่สองคือยกมือไหว้อันนี้เป็นประเพณีของคนไทยเป็นการทักทายถ้าเป็นผู้สูงวัยก็ถือว่าอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราเป็นเด็กกว่าเราก็สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณนาสวัสดีครับคุณพี่ไทยแท้เลยนะอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าเกิดเราไม่ไหว้ปุ๊บเขาจะมองไอ้เด็กคนนี้ไม่รู้ไม่มีสัมมาคารวะไม่น่ารักเพราะฉะนั้นเจอกันครั้งแรกยอแรกคือยิ้มยอที่สองคือยกมือไหว้ยกมือไหว้เป็นที่รักยอที่สามนี่ขาดไม่ได้เลยสำคัญมากเลยเดี๋ยวอาจารย์ยอที่สองเนี่ยเพลงลูกทุ่งก็มีนะสิบนิ้วพนมแล้วกลมลงกลางฮะขอบารมีที่มีวิชาไหวนะยกมือไหวสามคืออะไรฮะอาจารย์ฮะสามนี่ขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนี่ชอบนักแลผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยทาปากครึ่งชั่วโมงแต่งหน้าเนี่ยรวมกันแล้วเป็นชั่วโมงก็มีสวยใช่แต่พอหันหน้าพ้นกระจกปุ๊บมองไม่เห็นหน้าตัวเองอ่ะแล้วแต่งทำไมต้องครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงให้สวยก็เพราะว่าต้องการให้คนอื่นเห็นว่าสวยเขาจะได้ชมเราก็ทำให้เขาสมความปรารถนาซะทำไมน้องทาปากสีแดงสวยจังชอบไหมยืนยอชอบไหมชอบชอบเราก็ชมนะก่อนจะออกจากบ้านเราทุกคนเนี่ยเลือกเสื้อลายเสื้อดอกเสื้อแดงเสื้อเขียววันนี้วันอะไรใส่เพื่อให้มันเหมาะแหวนนาฬิกาสร้อยคอเลือกเราก็ชมเขาซะโอ้ยวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าสวยจังเลยดีใจชอบเราชมเสื้อนะไม่ได้ชมเขายังชอบเลยชอบเห็นไหมมนุษย์ชอบเพราะนั้นถ้าเกิดเราทำสามข้อนี้ได้เนี่ยเราจะไปคุยธุรกิจเราจะไปขายของอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเราเปิดใจได้ถูกต้องแล้ว1คือยิ้ม2คือยกมือว่า3ยกย่องชมเชยนี่คือเป็นสูตรความสำเร็จที่อาจารย์ใช้มาโดยตลอดแล้วก็แนะนำเพื่อนๆพี่น้องทุกคนว่า
ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมี3ข้อนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตก่อนก้าวเดินออกจากบ้านทุกครั้งที่พบคนยิ้มยกมือไหว้ยกย่องชมเชยสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดคือข้อที่3ยิ้มก็ไม่ยิ้มยกมือไหว้ก็ไม่ยกมือไหว้แถมไปทักอีกรวยใช่ไหมพี่เนี่ยหัวล้านเชียวเนี่ยไปพูดลบไปทำอะไรมาเนี่ยหน้าดำเชียวอย่างนี้พูดลบอย่างนี้ไม่ควรพูดเลยเพราะนั้นอยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จให้ทำแบบธรรมชาติที่มนุษย์ชอบหนึ่งคือยิ้มมนุษย์ชอบอยู่แล้วเห็นคนยิ้มก็ชอบแล้วยิ้มกับหน้าบึ้งชอบไหนชอบยิ้มก็ชอบยิ้มยกมือไหว้กับไม่ยกมือไหว้ชอบไหนยกมือไหว้นี่คือประเพณีไทยยกย่องชมเชยกับพูดลบใส่ชอบมันไหนยกย่องชมเชยเห็นไหมล่ะเพราะนั้นถ้าเราทำสามข้อนี้ได้อยากขายของได้ขายเพราะเราได้เปิดใจแล้วอยากไปคุยเรื่องธุรกิจก็คุยกันง่ายเพราะนั้นวันนี้ใครได้รับฟังถือว่าโชคดีก็ขอให้เอาไปปฏิบัตินี่คือสูตรสำเร็จของอาจารย์ไพโรจน์ลื่นวิชาครับสามยอครับสามยอบางคนฟังหูซ้ายทะลุหูขวายอที่หนึ่งคือสองลืมแล้วเห็นไหมไม่ลืมค่ะสามยกย่องชมเชยขอบคุณไปเขาหน่อยฮะโอเคขอให้ประสบความสำเร็จอันนี้แต่งตัวสวยด้วยนะเสื้อสีดำขีดขาวสวยมากเลยอันนี้เสื้อสีเขียวจานอันนี้เสื้อสีเขียวจานสรุปว่าใครอยากประสบความสำเร็จหนูค่ะผมครับผมครับใครอยากสำเร็จไม่ต้องไปเลี้ยงเป็ดแต่มาทางนี้อาจารย์ไพโรจน์ท่านมีความคิดดีสำเร็จมาแล้วนี่แบบนี้รู้กันพวกเธอพวกฉันก็อยากประสบความสำเร็จสนุกไหมครับสนุกครับด้วย3ยอย่อ1คือยิ้มย่อ2ยกมือย่อ3ยกย่องชมเชยโอ้โหปรบมือตัวเองหน่อยจำดีมากเลยข่าวดีดีกับพี่คำร้อน